สวัสดีค่ะผู้หญิงสนใจชวนคุยเรื่องบ้านนะคะวันนี้เราอยู่หน้างานที่น้องอ้อนะคะมาดูช่างแดงคนเดิมของเรานะคะวันนี้ชุดสวยเลยค่ะสีเขียวเลยนะคะวันนี้นี่กางเกงสีฟ้าวันนี้กางเกงเมียอีกแล้วครับ มีคนแซวนะคะกางเกงคุณภรรยามาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ทำอะไรช่างแดงกำลังจับเหลี่ยมเสากับคานกับคานจับเหลี่ยมได้ตลอดเวลานะคะเป็นคนเก่งมากเรื่องจับเหลี่ยมนะคะจับเหลี่ยมคนเหลี่ยมเยอะด้วยนี่นะคะก็จับเหลี่ยมเสาเหลี่ยมคานด้านหน้านะคะตรงดาดนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่เห็นไหมคะฝีมือนะคะนี่เหลี่ยมเหลี่ยมดาดด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะได้แค่มุมด้างนะคะแต่มุมบนยังนะช่างแดงต้องแปลงตัวเป็นสไปเดอร์แมนก่อนถึงจะทำเหลี่ยมบนได้ยังไม่ติดปีกที่แขนใจเย็นนะคะทีมช่างของเราวันนี้สีเขียววันนั้นสีแดงใช่ไหมคะมันต่อไปน่าจะสีชมพูกับสีส้มเดี๋ยวจะมาแล้วจ้านี่ไม่หัวหน้าช่างยังใส่สีส้มเลยที่นี่เขาจะสีสันสดใสมากมาทุกคนนี่อย่าให้ดูข้างหลังอย่าให้ดูข้างหลังนี่กำลังทำอะไรกำลังทำเสาอยู่เห็นไหมคะสีเยอะมากเลยค่ะสีส้มสีชมพูสีเหลืองสีน้ำเงินพร้อมมากมีทุกสีให้เลือกสรรของแท้นะคะถ้าสีน้อยไม่ใช่นะคะมีทุกสีให้เลือกสรรตอนนี้นี่อันนี้ก็เห็นไหมคะสไปเดอร์แมนอีกคนนึงปีนจ้าแดดร้อนนะคะเนี่ยแดดร้อนมากเลยนะคะแต่เราก็นั่งกลางแดดเพื่อจะอัดคลิปค่ะไม่งั้นเราจะไม่ได้คลิปช่างแดงตรงนี้นะคะเพราะนั่งข้างในถ่ายมาจะเห็นต้นเสาอย่างเดียวจะไม่เห็นหน้าช่างนะคะเดี๋ยวจะไม่เห็นความหล่อของช่างนะคะซูมไปใกล้ๆตรวจมีกี่เส้นดูน่ารักน่ารักเชียวแดงเก็บปันหน้าเลยดิมันยืนนี่นะคะถ้าเกิดสมมติว่ามันดูไม่สวยพอนะคะเราก็จะต้องสกัดออกนะคะแล้วก็ทำเหลี่ยมขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อให้สวยงามตามแบบของเราที่เราอยากได้นะคะผ่าทุบใครอยากหน้าเรียบบอกได้นะคะช่างแดงจัดให้ได้นะคะเรียบเนียนเรียบเนียนผ่าคล้ายๆกับอะไรนะพอกหน้าพอกหน้าใช่ไหมทำแบบพอกหน้าคุณดิเรกลองพอกดูก่อนไหมตึงเป๊ะตึงเป๊ะกันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยทำหมดนี่ก็จะใช้ไม้สำเรียมนะคะไม้สำเรียมมาทำต่อนะคะอันนี้ที่ออกมาคือเป็นท่อสายไฟนะคะใช่ไหมคะใช่อันนี้คือท่อสายไฟนะคะคือฝังเสาไฟลงลงหน้าบ้านนะคะเพื่อจะโยงมาเสาต้นนี้อยู่นี่นะคะมาเสาต้นนี้นะคะต้องใจเย็นนะคะงานตรงนี้ละเอียดนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราจับระดับไม่เสมอกันผนังบ้านเราจะเอียงนะคะสูงข้างต่ำข้าง ใจเย็นใจเย็นนี่รอถอดไม้สำเรียมมาใส่อีกฝั่งนะคะเนี่ยหรือว่าใส่แล้วยังเนาะใจเย็นใจเย็นท่านท่านอันนึงสาวเศร้าเฮ้ยคลิปช่างแดงปังมากค่ะวันก่อนหนูอัดไปลงคลิปสั้น 8,000 วิวป๊าดดีโทขณะนี้รอให้ปูนเซตตัวสักพักนะคะแล้วเราก็จะเอาไม้สำเหลี่ยมมาทำเหลี่ยมฉากให้เรียบร้อยนะคะถอดแล้วเรียบร้อยนะคะให้น้องเคคนนี้ในฝีมือเอกของเรานะคะไปเช็ดสำเหลี่ยมออกมืดนิดนึงนะคะเพราะช่างเคใส่ชุดสีน้ำเงินค่ะ คนหนึ่งเขาใส่สีส้มสีแดงสีชมพูมาแล้วนี่ใส่สีน้ำเงินอย่าว่าแต่เขานี่ใส่สีเทา นะคะตั้งใจเย็นอย่างนี้แล้วอย่ารอปลาเดี๋ยวไปดูอีกมุมนะคะอ
ทำง่ายๆครับเพื่อนๆทำดูได้เลยลองดูได้นะคะใครจะคิดหัดทำเหลี่ยมเสาหรือว่าจะก่อผนังบ้านเองลองดูสักต้นหนึ่งก่อนค่ะว่าได้ไหมนะคะทำเหลี่ยมให้เต็มนะเคาะต๊อก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 นะคะก่อนเป็นทหารนะก่อนเขาเย็บสีนะอ๋อนี่เพลงดังฟังชัดนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เราก็ถอดสามเหลี่ยมออกก็เสร็จค่ะแล้วก็มาทำอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดเป็นเสาเดียวอย่างนี้จะต้องทำเหลี่ยมทั้งหมด4 มุมนะคะเรียบร้อยค่ะ